ปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการนะคะที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังในยุคปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราได้ลองทบทวนหรือว่ามองสังเกตกันดีๆนะคะเราจะเห็นว่า มีหลากหลายอย่างหลากหลายเรื่องราวทีเดียวที่มีพัฒนาการเติบโตและก้าวไปในสังคมปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายทีเดียวนะคะรวมถึงการพัฒนาหรือก้าวไปของสังคมของเทคโนโลยีนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์เราต้องมีการพัฒนาศักยภาพ การเติบโตของมนุษย์เราทางความรู้ความสามารถแล้วก็รวมถึงการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตนะคะที่จะให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสังคมปัจจุบันให้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะเรียกว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีความหลากหลายเกิดขึ้นมากทั้งเรื่องของการศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ แต่ละคนแต่ละครอบครัวต่างสนใจและเลือกใช้สำหรับการดูแลครอบครัวการดำเนินไปของตนเองนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเหล่านี้ค่ะสะท้อนในรูปแบบของการศึกษาได้อย่างดีทีเดียวว่า ในรูปแบบการศึกษาค่ะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับศักยภาพของบุคคลหรือความสำคัญในความสามารถนะคะที่หลากหลายของบุคคลต่างๆนะคะที่เพิ่มมากขึ้นต่อความจําเป็นค่ะของการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะระบบการศึกษาเรียกว่ามี ความสำคัญมากๆทีเดียวนะคะสำหรับการพัฒนาคนพัฒนาชาติในรูปแบบการศึกษาที่เราเรียกว่าเป็นการศึกษาที่เน้นความสามารถรายบุคคลหรือว่าเรียนรู้ตามความถนัดความชอบของผู้เรียนนี่แหละค่ะ ก็มีความหลากหลายอีกเช่นกันนะคะว่าเราจะไปเลือกเรียนแบบไหนอย่างไรกันดีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีรูปแบบการศึกษาที่เรียกว่าโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะคุ้นชินกับชื่อบ้านเรียนนั่นเองนะคะในรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังครอบครัวสามารถที่จะเลือกจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองได้นะคะโดยที่เราสามารถจัดสรรบริหารเวลา หรือใช้จากกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สนใจนี่แหละนะคะมาทำเป็นแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวค่ะเทียบเคียงกับหลักสูตรการศึกษาชาตินะคะที่ระบุไว้ว่าเด็กไทยจะต้องเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็คือข้อมูลในพรบการศึกษามาตรา23นั่นเองค่ะในมาตรา23นี้นะคะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,542และฉบับที่แก้ไขนะคะพระบมาตราย3นะคะระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมได้แก่ครอบครัวชุมชนชาติและสังคมโลกรวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ2ค่ะ ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนข้อ3ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาข้อ 4. ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องข้อ5ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและนี่คือทั้ง5ข้อของพรบการศึกษาในมาตราย3 3นะคะที่ระบุว่าเด็กไทยต้องเรียนอะไรบ้างนั่นเองเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่า ข้อมูลกว้างๆที่จะเป็นทิศทางแนวทางนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้จัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆให้ครบถ้วนตามการศึกษาตามพรบรรการศึกษาที่ได้ระบุไว้นั่นเองอเรามีพรบรรการศึกษาในมาตรา23ที่จะระบุว่าเด็กไทยต้องเรียนอะไรบ้างแล้วนะคะเป็นทิศทางเบื้องต้นในการนำมาจัดทำแผนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนหรือว่าวางทิศทางการเรียนรู้ให้กับลูกของเรานี่ละคะ่ะ มาพูดถึงหลักกฎหมายอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับพรบรรการศึกษาในมาตรา12ค่ะซึ่งระบุอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะมาตรา12ระบุว่านอกเหนือจากรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบครัวที่เลือกที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆน,นอกจากการไปโรงเรียนนะคะให้กับลูกของตนเองได้ค่ะ,ะเรามีสิทธิ์ที่จะทําแล้ว ก็สามารถที่จะวางแผนแล้วก็ดําเนินการได้นะคะในจุดนี้หลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่าเอ๊จัดได้แล้วยังไงเราจะวางแผนในรูปแบบการศึกษาอย่างไรกันดีอันนี้อาจจะฝากเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ให้ได้ทราบหรือว่าเพื่อไปช่วยในการตกผลึกนะว่าเ,เราจะวางแผนการจัดการศึกษาให้กับลูกที่เน้นความสามารถความสนใจรายบุคคลเนี่ยต้องวางแผนกันอย่างไร ครอบคลุมขนาดไหนซึ่งเรียกว่าเป็นข้อดีที่พรบมาตร,ราย2 2ที่เปิดโอกาสให้กับสถาบันทางสังคมนะคะรวมถึงครอบครัวได้มีทางเลือกในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมโดยผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบค่ะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตามบริบทของท้องถิ่นของครอบครัวของชุมชนได้นะคะบนฐานพหุวัฒนธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกันค่ะเกิดการแบ่งปันและเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรการเรียนรู้นะคะในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่สังคมหรือในรูปแบบที่บ้านเรียนของเรา ไปแชร์ไปจอยก,ก,กันกับอีกเพื่อนบ้านเรียนนะคะที่อาจจะมีความสนใจคล้ายๆกันก็ไปแชร์ไปจัดก,กิจกรรมร่วมกันได้นะคะรวมถึงการรวมกลุ่มค่ะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ที่จัดโฮมสกูลหรือบ้านเรียนหรือว่ามีความสนใจในกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ามันจะต้องเป็นโฮมสกูลเท่านั้นนะถึงจะมาทำกิจกรรมกันได้นะคะจริงๆถ้าช่วงเวลาเหมาะเจาะลงตัวนะคะอาจจะเป็นเด็กในระบบโรงเรียน หรือในระบบอื่นๆนะคะก็มาจัดก,กิจกรรมร่วมกันได้ตามความสนใจหรือว่าสิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหรือลูกของเรานี่แหละให้ก้าวหน้าหรือเติบโตไปได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของ การจัดการศึกษาอันนี้จะมีในส่วนของการเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลนั่นแหละที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมเพื่อน,นําไปยื่นให้กับสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ในสังกัดที่ตนเองจะต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนิดนึงนะคะในส่วนของการเตรียมเอกสารนะคะไปยื่นขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยค่ะจะต้องเตรียมเอกสารส่วนตัวพ่อแม่ลูกนะคะ สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนอ่าสำเนาวุฒิการศึกษานะคะสำหรับผู้จัดการศึกษาค่ะที่จะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็สามารถที่จะจัดการศึกษาเป็นผู้จัดการศึกษาค่ะให้กับลูกของตนเองได้นะคะหรือว่าหากหาเอกสารหาวุฒิการศึกษาไม่เจอแล้วจริงๆมันขุดมาไม่ได้จริงๆนะคะอันเนี้ยเราสามารถที่จะไปร้องของ ทําหนังสือขอให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินศัก,กยภาพหรือความรู้ความสามารถของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะขอเป็นผู้จัดจาก,การศึกษานะคะเพื่อที่จะให้ทางเขตได้ประเมินให้และผ่านการประเมินโดยสำนักง,งานเขตว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการศึกษาให้ลูกได้นั่นเองค่ะโดยในเขตพื้นที่การศึกษาค่ะจะมี แบ่งพื้นที่การดูแลอยู่นะคะเด็กที่จะต้องยื่นขอจัดการศึกษาหรือครอบครัวประสงค์เนะคะที่จะขอจัดการศึกษาในระดับอนุบาลกับประถมศึกษาค่ะสามารถที่จะเตรียมเอกสารแผนการศึกษาแล้วก็นําไปยื่นให้ที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะในเขตพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่หรือตามภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านนะคะของผู้เรียนของครอบครัวนั่นเองค่ะและในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะคะก็ยื่นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะคะตามเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดนั่นเองค่ะอ่ะในบางครอบครัวที่จัดโฮมสกูลมาแล้วเด็กจบอนุบาลไปแล้วก็ต่อประถมศึกษาที่สังกัดเดิมได้เลยเหมือนกันนะคะหรือได้วุฒิไปแล้วเราจะไปยื่นขอเข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าวุฒิการศึกษา จะมีศักและสิทธิ์ที่จะสามารถไปเรียนต่อได้เหมือนกับในโรงเรียนทั่วไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันนะคะอ่ะมีคนถามมาด้วยนะคะว่าแล้วถ้าหากว่าเราจบประถมศึกษาในรูปแบบการศึกษาโฮมสกูลหรือบ้านเรียนนี่แหละจากพื้นที่การศึกษานี้นะคะ เวลาจะยื่นของมอต้นเนี่ยฉันต้องไปยื่นที่สพมเลยไหมหรือมัธยมเลยไหมนะคะก็สามารถที่จะประสานสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะว่ามีการขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยไหมเพราะว่าในหลายพื้นที่ค่ะมีการขยายโอกาสการศึกษาให้กับผู้เรียนที่จบป .6 นะคะสามารถที่จะยื่นขอมัธยมต้นกับพื้นที่เดิมก่อนได้นะคะเมื่อ จบมสามแล้วค่อยไปยื่นต่อมปลายที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก็ได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นในรูปแบบที่ครอบครัวจบปหแล้วจะไปยื่นต่อมต้นที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก็ได้เช่นกันนะคะก็จะได้จัดมัธยมศึกษาไปยาวๆที่เขตพื้นที่นั้นๆเลยก็ดูตามความสะดวกความเหมาะสมของครอบครัวเป็นหลักได้เลยค่ะ ซึ่งในรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่เอื้อให้เหมาะสมกับรูปแบบความเชือ่อหลักคิดความสนใจความถนัดของผู้เรียนหรือว่าบริบทของครอบครัวเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ โดยคุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนนะคะหรือว่าโฮมสกูลนี่แหละค่ะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากครอบครัวให้เป็นผู้จัดการศึกษานะคะมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะเพราะฉะนั้นจบม .6 ก็คือสามารถที่จะเป็นผู้จัดการศึกษาได้เลยอ่ะไปพูดถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกหรือว่าทิศท,ทางที่ครอบครัวสามารถจัดการศึกษา ไว้เป็นแนวทางไกด์ไลน์นะคะให้กับหลายๆครอบครัวได้ลองไปเป็นข้อมูลนะคะในการลองทบทวนตกผลึกสําหรับการเลือกทิศทางการศึกษาของบ้านเราเนาะโดยรูปแบบการจัดการศึกษาก็สามารถที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบกลุ่มสาระเหมือนในโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือในโรงเรียนมีหลักสูตรแบบไหนอย่างไรเราก็ อิงตามนั้นนะคะเรียกว่าเหมือนยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้านก็ได้นะคะเอาหนังสือตำราเรียนต่างๆมาเรียนเด็กมีความสงสัยอยากรู้อะไรก็อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมกับคุณครูเรียนเพิ่มเติมกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะที่เรียนรู้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์จากพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองให้เหมาะสมและ เติบโตไปตามหลักสูตรนั้นๆเรียกว่าเป็นกลุ่มสาระนะคะกับอีกแบบหนึ่งค่ะก็สามารถที่จัด การศึกษาหรือทำแผนการศึกษาค่ะในรูปแบบกลุ่มประสบการณ์ได้เช่นกันใช้กิจกรรมความสนใจของผู้เรียนเป็นฐานนะคะนำสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถออกแบบการเรียนรู้วางแผนและยืดหย,ยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามโอกาสและความเหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับการศึกษารายบุคคลค่ะเป็นไปนตามความเชื่อหลักคิดหรือว่าแนวทางของครอบครัวนะคะและสามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางได้อย่างครบถ้วนและอยู่บนพรบมาตราย3ด้วยนะคะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราย3นั่นเองนะคะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบนี้แต่ว่าหลายๆครอบครัวที่อาจจะคุ้นชินกับรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจจะต้องปรับตัวกันสักนิดเพราะว่าการศึกษาในรูปแบบระบระบโรงเรียนนะคะ เมื่อก่อนนี้จะเป็นในรูปแบบที่จะมีการวางแผนโดยคุณครูหรือว่าวางหลักสูตรไว้แล้วว่าวันไหนจะเรียนอะไรจะทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วนักเรียนจะต้องนำกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะไปลงมือทำลงมือปฏิบัติเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายตามหลักสูตรที่คุณครูหรือว่าโรงเรียนนั้นๆวางไว้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของ home school หรือบ้านเรียนนะคะ อาจจะเป็นในรูปแบบที่คุณพ่อคุณแม่ร่วมกันวางเป้าหมายไว้กับลูกก็ได้ค่ะแล้วเราลงมือทําเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็ได้หรือจะเป็นในการดึงจากความสนใจเลยค่ะแล้วค่อยๆไต่ค่อยๆเรียนรู้กันไปเป้าหมายปลายทางอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จของชิ้นงานนั้นๆหรือ การเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมนั้นๆแต่เป็นการเรียนรู้ที่ฉันได้รู้ฉันได้ลองลงมือทำอาจจะเป็นชิ้นงานที่ไม่สำเร็จก็ได้นะคะแต่ในกระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นค่ะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วว่าทำแบบนี้ดำเนินไปมันไม่สำเร็จนะแล้วถ้าน้องยังสนใจอยู่นะคะก็สามารถที่จะลองลงมือทำใหม่ด้วยรูปแบบวิธีการใหม่ปรับเปลี่ยนไปได้เพื่อที่จะได้ทดลองว่า อาทำอีกรูปแบบหนึง่งมันจะสำเร็จไหมและถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่สนใจจริงๆค่ะจะพบทิศทางความสำเร็จของสิ่งที่ได้ทดลองทำหรือสนใจหรือเรียนรู้เหล่านั้นอยู่หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นฐานประกอบเพื่อการเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพตนเองในในกิจกรรมอื่นๆหรือในทักษะอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นของผู้เรียนได้นั่นเองนะคะ นอกจากร่วมกันวางแผนพูดคุยกันเยอะๆแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยสังเกตคอยดูแลรวมถึงมีความวางใจในการรอคอยนะคะว่าในทิศทางของกิจกรรมนั้นๆมันจะไปจบที่ตรงไหนผลสุดท้ายแล้วของการลงมือทำนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดเราก็จะได้เห็นจากสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือทำนี้ละค่ะ ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้อาจจะค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นกันมากแล้วที่บอกว่ามีเอกสารส่วนตัวพ่อแม่ลูกทั้งหลายเนาะใช้ประกอบการยื่นขอแล้วก็จะมีแบบยื่นคําขออนุญาตด้วยนะคะโดยในตัวแบบฟอร์มเหล่านี้อาจจะค้นหาจากในเว็บไซต์ของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือประสานขอจากสํานักง,งานเขตโดยตรงก็ได้นะคะ หรือถ้าหากว่ามีกลุ่มพ,พี่เพื่อนบ้านเรียนที่เคยยื่นขออนุญาตแล้วและยังมีแบบฟอร์มตัวนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะประสานขอแบบฟอร์มนํามาใช้ได้เลยนะคะโดยตัวแบบฟอร์มจะมีแบบยื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะคะต้องดูหัวกระดาษด,ดีๆนะข้อความต่างๆที่อยู่ในคํายื่นขอนี้นะคะจะคล้ายกันอยู่นะคล้ายกันมากทีเดียวนะคะตัวแรกนะคะแบบ ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะคะแบบฟอร์มตัวนี้เราจะต้องติดรูปถ่ายนักเรียนนะคะก็คือรูปของลูกเรานี้แหละ1น,นิ้วไว้ด้วยนะคะและมีให้กรอกข้อมูลต่างๆลงไปอีกฉบับหนึ่งค่ะแบบยื่นความประสงค์ขอจัดทําแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จะมีระบุด้วยว่ายืนระดับไหนกับจำนักง,งานเขตไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉบับที่เราจะต้องกรอกและส่งแนบไปด้วยค่ะมีคำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนนะคะเป็นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตัวนี้เราสามารถกรอกข้อมูลและแนบรูปถ่ายหนึ่งนิ้วค่ะจานวนสรูปประกอบเอกสารไปด้วยได้เลยนะคะ ส่งไปพร้อมกันได้เลยเนาะเพื่อที่จะขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับลูกของเราค่ะและทางฝ่ายส่งเสริมค่ะจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารค่ะว่าครบถ้วนหรือไม่ฝ่ายส่งเสริมจะรับเอกสารของเราแล้วก็ส่งให้กับฝ่ายศึกษานิเทศค่ะได้ตรวจสอบว่าแผนการจัดการศึกษาของเราครบถ้วนหรือไม่ครอบคลุมหรือไม่นะคะ ถ้าหากว่าแผนการจัดการศึกษาของเราครอบคลุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเข้าสู่วงการประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะโดยในกระบวนการเหล่านี้ครอบครัวสามารถที่จะติดตามสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะได้เลยนะคะว่าในจังหวะนี้ช่วงนี้แผนการศึกษาของบ้านเราถึงขั้นตอนไหนแล้วคะดำเนินการถึงตรงไหนแล้วคะติดขัดไหมครับจะได้เพิ่มเติมหรือ เป็นการติดตามตามหน้าที่ของครอบครัวอยู่แล้วนะคะเอกสารอีกหนึ่งฉบับค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่สนใจและอยากจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือว่าบ้านเรียนนี่ล่ะค่ะได้อ่านย้ำว่าควรอ่านนะคะก็คือคู่มือบ้านเรียนที่มีชื่อว่าแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวบ้านเรียนหรือโฮมสคู l นะคะ ซึ่งออกโดยสำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะหรือคำย่อที่หลายท่านรู้จักกันในชื่อสพทนั่นเองนะคะอันนี้เราอาจจะต้องจำคำย่อกันนิดนึงนะสพทก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นต้นสังกัดของสพปสพมค่ะที่เราไปยื่นขออนุญาตหรือสังกัดอยู่ของเรานั่นเองนะคะ โดยในหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นคู่มือที่ระบุถึงหน้าที่ภาระหน้าที่ค่ะรวมถึงสิ่งที่เราจะต้องทำว่าเขตมีหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่มีหน้าที่อะไรฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรามีใครบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะรวมถึงหน้าที่ของครอบครัวนะคะที่นอกจากจะต้องออกแบบการจัดการศึกษาร่วมกับผู้เรียนแล้วดำเนินการขอจัดการศึกษาแล้วจะต้องมีกระบวนการของการ ประเมินวัดและประเมินผลให้กับผู้เรียนด้วยนะคะในรูปแบบของการวัดและประเมินผลก็เป็นไปตามแผนการศึกษาหรือว่าให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองค่ะเพื่อให้สามารถที่จะประเมินได้ตรงจุดกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจคือเรียนอะไรมาก็ประเมินสิ่งนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นศักยภาพเห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเต็มที่ค่ะและสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริม ได้ตรงกับแนวทางที่ผู้เรียนสนใจจริงๆหรือตามแนวทางตามตัวผู้เรียนเป็นหลักนั่นเองค่ะสำหรับครอบครัวที่ชัดเจนค่ะว่าเราประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้ลูกและมีแนวทางที่ชัดเจนแน่นอนนะคะเราก็ไปยื่นขอจัดการศึกษากับที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ตามภูมิลำเนาหรือว่าตามทะเบียนบ้านของครอบครัวนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าในรูปแบบการศึกษานั้นควรจะมีความหลากหลายเพื่อที่จะรองรับความแตกต่างความหลากหลายในตัวตนของบุคคลแต่ละรูปแบบเรียกว่าเด็กมีความแตกต่างการศึกษาก็ต้องรองรับให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะ ซึ่งในรูปแบบการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่ามีความหลากหลายอยากให้ลูกไปอยู่ตรงไหนไปทำอะไรก็ให้เด็กของเรานะคะได้รับการศึกษาตามสิทธิ์ของเขาเป็นสำคัญนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตัดสินใจว่าจะพาลูกไปโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นสถานศึกษาหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเป็นแหล่งหาความรู้สร้างปัญญาให้กับลูกๆนะคะอาจจะต้อง ดูว่าเราตัดสินใจเลือกโรงเรียนในรูปแบบไหนให้ลูกมีแนวทางวิสัยทัศน์ของครูผู้บริหารสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนโยบายเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงอีกหลายๆอย่างทีเดียวที่เป็นองค์ประกอบสำหรับการเลือกสถานศึกษาค่ะที่จะให้ลูกของเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่เปิดที่ให้ผู้อื่นนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำลงมือนำกิจกรรมนะคะ เติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งเด็กบางคนก็อาจจะยังไม่ได้อยากไปโรงเรียนนะคะเด็กเราเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปโรงเรียนก็ได้เพราะว่าเด็กมีความหลากหลายและมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะคะเด็กบางคนอาจจะมองว่าการไปโรงเรียนอ๋อดีจังเลยหนูอยากไปเจอเพื่อนเด็กบางคนอาจจะไปโรงเรียนเพราะว่ามีความเหมาะสมหรือสนุกสนานกับรูปแบบการศึกษาในรูปแบบนี้นะคะเด็กอีกคนหนึ่งอาจจะ ต้องขอเตรียมความพร้อมหน่อยขอข้อมูลหน่อยหนูไปโรงเรียนได้ค่ะแต่หนูขอข้อมูลหน่อยว่าหนูจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะให้ข้อมูลอาจจะพาไปดูพื้นที่โรงเรียนพื้นที่รูปแบบการเรียนรู้ก่อนก็ได้นะคะรวมถึงการซ้อมฝึกฝนการตื่นเช้าการไปอยู่บนรถการเดินทางอะไรต่างๆนะคะให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อไปโรงเรียนนะคะ ในขณะที่เด็กอีกคนนึงหรือบางคนอาจจะยังไม่พร้อมเพราะไม่ได้คิดว่าหนูต้องไปโรงเรียนแล้วเหรอนะก็อันนี้อาจจะมีในส่วนของความพร้อมของผู้เรียนที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องสอบถามค่ะว่าเอ๊ะพร้อมหรือยังไปไหมหรือจะเรียนแบบนี้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ดีไหมก็คือใช้ทุกๆก,กิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆก,กิจกรรมการดําเนินชีวิตนี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เสริม สร้างพัฒนาการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนไปในทุกๆจังหวะการก้าวเดินได้นั่นเองนะคะไปในทุกๆจังหวะของการดำเนินชีวิตปกติทั่วไปได้นั่นเองนะคะสําหรับครอบครัวที่จำเป็นจะต้องให้ลูกไปโรงเรียนค่ะอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะให้ลูกไปโรงเรียนได้ตามปกตินะคะหากว่ามีหากว่ามีความไม่พร้อม ของผู้เรียนอยู่ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลซ่อมแซมหรือว่าสปอร์ตในส่วนของของผลกระทบที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกหรือความเป็นตัวตนของลูกเรานะคะเพราะว่าในทุกๆพื้นที่ในทุกๆครอบครัวความพร้อมโอกาสหรือว่าเปิดกว้างอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดาเนินชีวิตและเลือกวิธีวิถีการดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับ ครอบครัวของเรากับลูกของเรากับตัวเราได้นะคะเพราะทุกอย่างมีทางเลือกอยู่แล้วเสมอค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและก้าวเดินไปในทิศทางที่เลือกอย่างมั่นใจและมั่นคงนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวนะคะที่ที่กําลังเลือกทิศทางการศึกษาให้ลูกหรือว่ากําลัง,งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับ ประเทศของเรานั่นเองนะคะเชื่อว่าในทุกๆก,การเติบโตหากคุณพ่อคุณแม่มีความรักมอบให้กับลูกเชื่อว่าในทุกๆครอบครัวที่มีความรักมอบให้แก่กันจะเติบโตและก้าวผ่านในทุกๆอุปสรรคหรือความแปลกใหม่ไปสู่การเรียนรู้และเติบโตไปได้อย่างเหมาะสมกับตัวผู้เรียนนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนากว้างที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการได้มาอีกครั้งที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทยพีบีเอสพอดแ Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World. We r the Voice.